อยากจะขอเล่าถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายสักนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการนะคะในครั้งนี้หลายๆคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะมูลนิธิเชิญมาทำอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย เราเห็นว่าเราทำงานด้วยกันเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะคะอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่น2ที่เข้ากระบวนการทำงานกับเราก็ประมาณ 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะคะหรือว่าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กๆของเรานั่นแหละให้มีสติรู้เท่าทันใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างรอบคอบนะคะคราวนี้ถามว่าหลายๆโรงหรือว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้ากระบวนการกับเราเนี่ยมาค่อนข้างทีหลังหน่อยก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมูลนิธิสยามกรรมจนเป็นมูลนิธิของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยมาทำอะไรนะกับภาคการศึกษายังมีคำถามอยู่จากหลายๆท่านนะคะก็อยากจะขอเล่านิดนึงเท้าความไปนิดนึงถึงความหลังของการทำงานของมูลนิธิเนี่ยจริงๆตอนแรกนี่เองเนี่ยก็ทำงานภาคการเงินนะคะไม่ได้ทำงานภาคการศึกษาหรอกเสร็จแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะการทำงานอันนี้เนี่ยทำงานเรื่องการเงินไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดคำถามตัวเองมันมีคุณค่าจริงเหรอไอสิ่งที่เราทำแนะนำเรื่องการซื้อหายหุ้นก็ดีเรื่องการเงินต่างๆก็ดีแม้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะแต่ว่ามันกระตุ้นความอยากของคนใช่หรือเปล่าทำยังไงมันก็หาคำตอบไม่ได้นะคะก็ไหว้พระแล้วเราก็อธิษฐานว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่างานที่ทำอันนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่มีสัมมาอาชีพคือถ้ามีงานที่มีสัมมาอาชีพแล้วเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆเนี่ยขอให้เราได้พบงานอันนั้นเถอะหลังจากอธิษฐานคืนนี้เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเพื่อนที่ทำงานธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยโทรมาเลยบอกว่ากำลังจะถามเพื่อนเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนใจไหมตอบทันทีเลยค่ะสนใจจะไปทำตอนนั้นไม่รู้เลยนะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งดีแน่ถามว่าทำไมธนาคารไทยพาณิชย์นะผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเชื่อแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะเราก็ไปฟังบอร์ดต่างๆก็ประชุมกันใช่ไหมคะเราก็ฟังบอร์ดดีนิดนึงตรงที่บอร์ดของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมองดูว่าการขับเคลื่อนงานเนี่ยโดยผ่านมาที่ทำงาน CSR หรือทำงานภาคสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการบริจาคเรื่องของต่างๆนานาแต่เอ๊ะทำยังไงล่ะมันถึงจะมี impact ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้จริงๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมูลนิธิเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็มีอยู่แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาหรืออะไรก็เลยบอกว่าจริงว่าให้มูลนิธิเนี่ยขึ้นมาทำงานภาคสังคมของธนาคารเลยเราก็จะได้ให้ทำงานอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้วก็ทำงานภาคนี้ไปเลยพอขับเคลื่อนกับถามว่าขับเคลื่อนกับใครถึงจะทำให้อนาคตของประเทศเจริญเติบโตได้ก็ขับเคลื่อนกับเด็กนี่แหละนะคะแต่แล้วคุณอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าการทำงานอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำ character building นะคะหรือสร้างคุณลักษณะหรืออุปนิสัยของเด็กของเรานะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าให้มีความรู้เท่าทันให้เขารู้จักฉุกคิดให้เขารู้จักมีวิจารณญาณมีการตัดสินใจที่ถูกที่ควรแล้วก็นึกถึงสังคมด้วยไม่ได้นึกถึงแต่เฉพาะตัวเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้นอกจากพูดอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็ยังพูดต่ออีกว่าไอ้ character building เนี่ยมันทำแค่ปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยก็ไม่เสร็จถนนวงแหวนน่ะใช้เวลา30ปีถึงจะสร้างเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเยาวชนของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนชา
มันค่อยๆเกิดค่อยๆปลูกฝังแล้วก็ปลูกพร้อมนั้นมันจะต้องใช้เวลา5ปี10ปี20ปีก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเราแล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าโครงการเราตอนแรกเริ่มทำปี48ใช่ไหมคะท่านบอกว่าให้ต่อยอดก็มานั่งคิดต่อยอดยังไงไม่ให้ใช้งบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆเราก็งงนะเอ๊ะไม่ให้ใช้งบประมาณแล้วทำยังไงล่ะก็เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการพัฒนาคนถูกไหมคะเพื่อทำยังไงให้คนได้คิดได้บริหารจัดการโรงเรียนจะบริหารจัดการยังไงบนสิ่งที่มีอยู่ให้คนได้คิดให้คนได้ทำเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะท่านบอกว่าอ่ะก็ค่อยๆทำไปเรียนรู้ไปนั่นแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายท่านก็บอกว่าให้ต่อยอดนะเราไม่ต่อยอดแปลว่าอะไรคือเมื่อก่อนไม่อยู่ภาคการศึกษาก็ไม่เข้าใจก็บอกแหวนรูแอดเดตแต่ต่อยอดแล้วก็อ๋อก็ให้เลือกคนที่มีองค์ความรู้อยู่ระดับนึงทำงานมาแล้วอยู่ระดับนึงแล้วที่สำคัญที่สุดคือมีใจต้องการอยากทำต้องการพัฒนาตนแล้วก็เห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็เราเริ่มก็เราก็คือเลือกโรงเรียนที่มีความสมัครใจแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเสร็จแล้วคราวนี้มูลนิธิสยามกัมพูชารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเมื่อปี48ทีนี้ปี56ก็ประมาณ8ปีที่แล้วก็ตอนนี้มูลยังไม่ทราบหรอกค่ะยังไม่รู้หรอกถามว่าทำยังไงก็ไปนั่งอ่านทฤษฎีอ๋อว่าด้วย3ห่วง2เงื่อนไขใช่มั้ยคะความรู้อะไรนะพอประมาณมีเหตุมีผลก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องกำกับด้วยความรู้คุณธรรมแล้วก็ทำไปอ่านไปพูดไปแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าเราทำงานร่วมกับโรงเรียนเราเอาหลักปรัชญานั้นมาใช้มาคิดในการวางแผนโครงการแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนต้นๆของเราก็อย่างเช่นจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอะไรเงี้ยหรือว่าโยชินบูรณะเราก็ทำไปเรียนรู้ไปแล้วก็มีการปรับปรุงมาก็จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วเราก็พัฒนาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะทำขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ควรที่จะมีคนที่มีใจมีความรู้มีความตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะไปขับเคลื่อนอยู่ในแต่ละภูมิภาคเราก็ทำงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะมูลนิธิไม่สามารถทำคนเดียวได้กระทรวงเองก็รับเข้าไปเป็นแผนใช่ไหมคะหลังจากที่มีสถานศึกษาพอเพียงแล้วก็บอกอ่ะมีศูนย์การเรียนรู้เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะเป็นผู้ขยายผลเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้เลยนะว่าเราปวารณาตัวเพื่อนะคะที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนขยายผลหรือเป็นผู้จุดเทียนสร้างความสว่างนะคะให้กับประเทศชาติของเราคราวนี้กระบวนการใน2สัปดาห์เนี่ยที่เราจะทำเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่าหลังจากเราทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของมูลนิธิเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือเราจับมือกับกระทรวงสำนักงานทรัพย์สินเพื่อที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเมืองไทยที่เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนความเป็นไทยนะคะไม่ได้มาจากต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศชาติของเราเพราะเกิดขึ้นบนความเป็นไทยนะคะอันนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาดูซิว่าเท่าที่เราตั้งใจแล้วเราจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนหลายๆโรงเรียนเดินทางมาปี2ปีหรืออาจจะ3 4 5ปีก็แล้วแต่ใช่มั้ยคะแต่เราดูซิว่าผอ.ครูแล้วก็ครูแกนนำเนี่ยจะได้มาหยุดแล้วก็ไข้ครวนในบรรยากาศสบายๆถ้าท่านเห็นเราเลือกบรรยากาศสบายๆแล้วก็กระบวนการของเราเนี่ยก็จะสบายๆนะคะยืนยันว่าจะสบายๆจะไม่ดึกมีวันนี้จะได้ดูหนังเท่านั้นเองแต่ก็เรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้อยู่กับตัวเองได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็ดูซิว่าเราอยู่หน้าจุดไหนแล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะคะกระบวนการก็มีแค่นี้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับทุกๆครั้งที่มูลนิธิจะมูลนิธิเนี่ยก็จะมีกระบวนการแต่ก็จะอัดเต็มใช่ไหมคะแต่วันนี้จะไม่อัดเต็มส่วนที่อื่นเนี่ยก็เราก็ทราบนะจะเป็นเรื่องของการเติมแต่อันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองจากข้างในแล้วก็เรียนรู้ตัวเองเรื่องความสำเร็จต่างๆข
ของกระบวนการขึ้นอยู่กับพวกเราเองนะคะขึ้นอยู่กับพวกท่านในที่นี้แหละเราดึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็ออกมาให้ทำเพราะฉะนั้นก็เลยคงจะต้องขอให้เราเนี่ยเปิดใจนะคะแล้วก็ทำกระบวนการไปจะไม่เป็นเรื่องของการเติมความรู้แต่จะเป็นเรื่องของการดึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของเราแล้วก็เอามาทำให้ชัดเจนว่าศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์หรือโรงเรียนที่อยากจะพัฒนาไปให้ถึงเนี่ยเรามีจุดดีอะไรเรามีจุดเด่นอะไรแล้วเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างไรตามบริบทนะคะแล้วเรามีจุดด้อยอะไรมะที่เราควรจะต้องเติมแล้วเราจะเติมอย่างไรกระบวนการก็จะพาไปทั้ง2วันนี้นะคะ